เอาละครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่81นะครับกับเกม DR Billions ครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการขยายพื้นที่นะครับเราก็ทำแนวป้องกันเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วแต่ว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่ายังเหลือตรงนี้อีก1จุดแล้วก็ตรงนี้อีกเล็กน้อยนะครับที่ผมบอกว่าเราควรจะปิดช่องทางนะครับรูพวกนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับเราก็ในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งรับในเว็บที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมสังเกตนะครับว่าเงินของเราเนี่ยมีเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัวไม้เนี่ยเกือบจะเต็มเช่นเดียวกันเราก็ปัญหาอย่างนึงครับตอนนี้คือวอร์เกอร์เราไม่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าใน EP นี้ครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างบ้านนะครับโอเคก็สถานที่หรือว่าจุดที่ผมจะทำการสร้างบ้านจะเป็นจุดตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะตรงนี้ไม่ต้องสร้างตรงนี้ก็ได้คือเนื่องจากว่าพื้นที่อ่ะยังมีเหลืออีกค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้ก็สร้างได้ครับเป็นที่ว่างๆตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้เต็มก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราสร้างบ้านหินไปได้นิดเดียวครับเราก็มีปัญหาเรื่องของอาหารต่อไปอาหารตอนนี้นะครับเราสามารถทำการอัปเกรดนะครับตัวฟาร์มได้แต่ว่าผมจะยังไม่อัปเกรดครับเพราะว่าตัวฟาร์มเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับเราจะต้องเสียทั้งพลังงานเสียทั้งหินเสียทั้งเหล็กเสียทั้งน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้เรายังมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกนะครับในช่วงนี้เมื่อเรามีพื้นที่อยู่เราก็ทำการสร้างฟาร์มแบบฟาร์มแบบปกตินะครับที่ไม่ใช่ฟาร์มแอดวานโอเคผมก็จะลงตรงนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนไม้น่าจะหมดครับโอเคไม้หมดนะครับแล้วก็ต่อไปครับมาตัวกรุ๊ปที่1ของเรานะครับหลังจากที่เอามาใช้ทำการตั้งรับตรงนี้ผมก็จะปล่อยให้ตรงนี้มันตั้งรับไปเองเพราะว่าเรามีตัวช็อคกิ้งทาวเวอร์นะครับไว้สำหรับป้องกันแล้วผมจะย้ายนะครับกรุ๊ป1มาไว้ตรงนี้แทนนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีแนวป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวกรุ๊ปของเราเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนเราก็ตรงนี้โอเคผมว่าวอร์เกอร์เราไม่มีนะลืมไปก็งั้นเอาอีกแล้วกันเดี๋ยวเราส่งโอเคตัวนี้ของเรานะครับสักหนึ่งตัวนะครับมาช่วยเก็บทรัพยากรละกันเงินเราตอนนี้มีอยู่นะครับไม้หินเอายังไงดีโอเคงั้นเอาอีกแล้วกันผมเก็บนี่ก่อนตอนนี้เราปัญหาของเราคืออะไรครับเราขาดวอร์เกอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปั๊มบ้านเยอะๆตรงนี้ผมก็เลยจะทำการซื้อหินนะครับเพิ่มเติมเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็ซื้อไม้เพิ่มเติมครับเพราะว่าเราจะได้เอาไปปั๊มข้าวกันก่อนก็ข้าวต่อไปนะครับผมจะเอาไว้ตรงนี้สัก1อันละกัน48โอเคประมาณนี้ครับเราก็เดี๋ยวนี้เว้นไว้นะครับในการสร้างเป็นแวร์เฮาส์จริงๆแวร์เฮาส์ก็ยังไม่ได้สร้างใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ผมลืมอัปเกรดไปเลยครับก็อัปเกรดไปเลยก็ได้ไหนๆตรงนี้เราก็ไม่มีวอร์เกอร์ละโอเคเรามาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวโดนโจมตีแล้วโอ้ยงั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้มาช่วยยิงก่อนละกันครับโอเคเราต้องหาทางแก้ละเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นปืนละกันทั้งนั้นโอเคเราก็มาเร็วๆทันหรือเปล่าเรียบร้อยก็นี่คือสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ลืมไปเลยเพราะว่าท้าย EP ที่แล้วเนี่ยเหมือนผมจะเห็นมันเดินแลบๆมาตรงนี้ละโอเคผมว่าไม่ทันแน่ๆงั้นเดี๋ยวถ้าไม่ทันนะครับเราเสียตรงนี้สักหน่อยเร็วแล้วกันโอเคปึ๊บโอเคครับปึ๊บน่าจะช่วยอะไรไม่ได้ครับคือถ้าโชคดีมันสร้างเสร็จเร็วก็น่าจะพอกันได้อยู่เล็กน้อยโอเคเร็วอันนี้มานี่เรียบร้อยครับโดนตีหมดแล้วก็น่าจะสร้างไม่ทันสำหรับแนวร่างครับโอเคมายิงสู้มันเดี๋ยวโอเคยิงตรงนี้ผมเห็นแนวหลังมันยิงไม่โดนนะครับมาอย่างน้อยก็ไปครึ่งหลอดแล้วสู้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวไจแอนท์เนี่ยแหละโอเคเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวเก็บตัวที่เหลือนิดนึงปึ๊บปับเรียบร้อยก็เท่ากับว่าข้างล่างเราเรียกว่าหายไป1เปราะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสร้างเพิ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องซ่อมตรงนี้ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บไว้อย่างนี้ก่อนไหมโอเค
เรามีเวิร์กเกอร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมสร้างเป็นแท็บป้องกันก่อนละกันเราจะได้ไม่ต้องมาเฝ้านะครับก็ขอเริ่มจากการวางไอ้ตัวนี้ก่อน อยากจะวางให้มันมากที่สุดนะครับขาดเป็นหิน30โอเคงั้นเดี๋ยวขอซื้อหิน30ปึ๊บเงินพอหรือเปล่าวะโอเคพออยู่นะครับได้สัก2อันโอเคแล้วก็จริงๆผมอยากจะได้ปืนสัก1อันแต่ไม่เป็นไรเราเอานี่ไปก่อนครับเราก็ด้านล่างนะครับด้านล่างโอเคตรงนี้สามารถสร้างได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไงดีสร้างกำแพงไปก่อนแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะบุกมาเมื่อไหร่นะครับกลัวว่าเดี๋ยวจากพระจะปู่แล้วมันจะบุกมาเลยก็ตรงนี้หินหมดมาพอดีเลยปึ๊บปึ๊บไม่สามารถสร้างได้เพราะทรัพยากรไม่เพียงพอครับโอเคตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดแนวนี้ก่อนมันจะได้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งพะวงตรงนี้โอเคไหนๆมันก็ไม่มีละเดี๋ยวผมกวาดล้างไปเลยดีกว่าถ้างั้นโอเคเพราะว่าข้างล่างนี้ยังมีพวกซอมบี้อยู่ประปรายนะครับมาตรงนี้นะครับเราเดินหน้าครับเดินหน้าเป้าหมายของผมคือจะล่อไอ้ตัวเนี้ยมันลงมาครับเราจะได้หายไปอีกหนึ่งเปราะปึ๊บปั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 บออกมาไหมออกไหมโอเคยืนอยู่หน้าหมู่บ้านกำลังดูอยู่ว่าพอไหมไม่น่าทันครับโอเคเดี๋ยวว่าอย่างนี้ก่อนเราก็เดี๋ยวเราไปสร้างกำแพงนะครับสโตนยังไม่พอสโตนเรามีหินตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี่ทีโอเคตรงนี้มาแล้วนะครับกลับมาออนไลน์แล้วก็จะเริ่มจากเอาซักตรงไหนดีวะตรงนี้ข้างบนไม่ถึงนะครับไม่มีทางเลือกโอเคงั้นก็ข้างบนก็ได้ปึ๊บตรงนี้เราก็ตรงอะไรไม่พอเป็นไม้ไม่พอนะครับไม้ผมลืมดูเลยเราสร้างไอ้ตัวนี้ไปจนไม้เราบวกแค่14นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำการหาไม้เพิ่มแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะสร้างแนวป้องกันตรงนี้ปิดเอาไว้โอเคตรงนี้ปล่อยให้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเรามีอยู่28ตัวโอเคสามารถสู้กับตัวมิวแทนได้นะครับก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้ยังยิงอยู่ขึ้นมานิดนึงปึ๊บปับโอเคนี่มาแล้วครับมิวแทนมาแล้วมิวแทนมาแล้วผมถอยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่โดนไอ้พวกตัวพวกนี้ลุมนะครับมิวแทนมาปับมาลอยมาตรงนี้เดี๋ยวพอมิวแทนตายเนี่ยเราก็จะเรียกว่าด้านล่างเราสบายแล้วนะครับก็จะมีแต่พวกไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละโอเคไปเลยแล้วก็เงินตอนนี้เราเต็มแล้วเงินเราเต็มแล้วครับเมื่อกี้ผมจะถอยว่าตัดไม้ก่อนตัดไม้นะครับก็จะเป็นแนวป่าเลยตรงนี้ผมเข้าโหมด F4 นะครับจะได้เห็นได้อย่างชัดๆตรงนี้ได้8ตรงนี้ได้6เหรออืม6ก็ได้ปั๊บตรงนี้ได้8นะครับตรงนี้10ตรงนี้12อันนี้13เอาเป็น12แล้วกันเราจะได้แถวๆนี้อีกสัก1อันโอเคตรงนี้9นะครับ11โอเค11เนี่ยแหละมาประมาณนี้ปึ๊บเราก็เมื่อกี้นะครับหินตรงนี้ก่อนอุดให้อยู่นะครับปั๊บเราก็ตรงนี้อยากจะเพิ่มเป็นอันนี้อีกสักหนึ่งอันได้ไหมโอเคได้อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้อีกสักเล็กน้อยปึ๊บโอเคประมาณนี้สำหรับตรงนี้นะครับถือว่าปลดล็อกละที่เหลือก็อันนี้ไปเคลียร์แล้วก็ตรงนี้ยังไม่เสร็จดินะเรามาน่าจะเป็นแนวนี้ปึ๊บทั้งหมด3ชั้นนะครับที่ผมทำไว้โอเคได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้2อันปืนหายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างปืนอีกทีนะกันปืนอันเล็กๆนะครับแล้วก็แนวนี้นะครับโอเคหินพอไหมหิน13ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างหินเพิ่มก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นเหมืองหินได้เราก็เดี๋ยวทำไมนี่มันไม่ยิงโอเคผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่ยิงแปลว่าเนี่ยป้องกันไม่พอนะครับเพราะว่ามันไม่มีคือมันมีเนี่ยช่วยล่อเป็นฝูงได้แต่ว่ามันมีเรียกว่าไงจังหวะที่เราจะต้องชาร์จพลังซึ่งตัวป้อมปืนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยตอบโจทย์นะครับอันนี้ผมปึ๊บโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้โอเคอย่างน้อยเนี่ยมีช็อคกิ้งทาวเวอร์1แล้วก็ป้อมปืนที่เป็นเกเบริต้าซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับเป็นป้อมปืนที่ต่อไปก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับในเบื้องต้นนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวขึ้นมานิดนึง
แล้วก็เดี๋ยวรอตรงนี้ลงมานะครับระหว่างนี้มาเรากลับมาสร้างบ้านกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับวอร์เกอร์เราเนี่ยไม่พอเอามากๆนะครับก็เดี๋ยวผมขอสร้างเป็นบ้านไม้ก่อนละกันเพราะว่าหินเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปทำการสร้างแนวป้องกันก่อนแนวเป็นตรงนี้โอเคนี่อันนี้อะไรไม่พอว่ะวูดไม่พอใช่ไหมโอเคไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องเอาให้สุดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีแนวรูเล็กๆตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับเฮ้ยไม่ตายเนี่ยผมชอบฟังเสียงคือแบบเวลาเรากดซ้ำรัวๆเนี่ยมันจะมีอั่วเป็นเอฟเฟกต์เสียงของตัวโซเยอร์ก็นึกว่าตายทุกทีโอเคก็เอาเป็นประมาณตรงโอเคตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้มานี่โอเคกลายแล้วครับกลายแล้วอันนี้เดี๋ยวแนวป้องกันตรงนี้นึงครับก็จะเป็นปืนกลละกันไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับก็ประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ปืนกลเล็กเพิ่มเติมประมาณนี้โอเครอสร้างตรงนี้นะครับระหว่างนี้เราก็มากลับมานะครับเดี๋ยวขออัปเกรดตรงนี้ให้มันหมดเลยแล้วกัน10โอเคครบนะครับประตูครบหมดแล้วนะครับไม้เต็มครับมาเราบ้านไม้ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมสร้างตัวโรงตัดไม้เยอะนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างบ้านไม้ไปก่อนปั๊มบ้านไม้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดที่หลังก็ได้นะครับในช่วงที่แบบเราสร้างกำแพงหินน่ะไปครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ครับ2แนวนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป้าหมายต่อไปคือผมจะสร้างเป็นแบงค์แล้วก็ตลาดนะครับแถวๆนี้เลยเราจะได้ปั๊มเงินแล้วก็ปั๊มอาหารนะครับคือช่วยประหยัดอาหารด้วยส่วนนึงโอเคตรงนี้เรียบร้อยนะครับประชากรเราเริ่มมีแล้วแล้วก็สิ่งที่จะขาดต่อไปก็คือตัวพลังงานนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีก็จะเป็นประมาณตรงนี้โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็พลังงานครับพลังงานเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน power plant ที่ต้องใช้ไม้นะครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เรา68เนี่ยเยอะมากๆขาดวูดขาดสโตนนี่ไม่ได้เก็บอันเนี้ยปึ๊บโอเคไม้อีก2ปั๊บโอเคเรียบร้อยก็มาตรงนี้ได้อยู่1อันนะครับตรงนี้ไม่น่าได้นะอะไรหมดครับเวิร์คเกอร์โอเครอสร้างบ้านปั๊มคนตรงนี้ก็เคลียร์ไปก็เคลียร์ไปได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะเคลียร์ขึ้นไปด้านบนเลยเอ้ยไอตรงนี้มันลงมาไม่เป็นไรอีกไกลครับอีกไกลโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเวิร์คเกอร์หมดแม่ตรงนี้ไม่ถึงด้วยต้องอีกหนึ่งอันเอายังไงดีทางมันครับเดี๋ยวเราไปอันนี้ไงมาละกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปรอรถไฟตรงนี้เวิร์กเกอร์ก็ไม่มีนะครับรอรถไฟมาอย่างเดียวเลยปั๊บแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตรงนี้พลังงานไม่พอไม้นะครับเต็มเรียบร้อยแล้วขายไม้ทิ้งเพื่อประทังชีวิตว่าตัวแบงค์เฮาส์จะสร้างก็ไม่ได้สร้างโอเค64ครับเดี๋ยวอย่างแรกนะครับไปสร้างนี้ก่อนเพราะว่ามันมีโรงไฟฟ้าละเดี๋ยวเราค่อยอันนี้อีกทีนึงว่าจะเอาเป็นแนวประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรอยู่ใกล้อันนี้เกินไปครับก็เอาสักประมาณนี้ปึ๊บโอเคเราก็โรงไฟฟ้าอีกสัก1โรงแล้วก็สร้างบ้านนะครับซึ่งปัญหาต่อไปหลังจากที่เราสร้างบ้านไปเยอะเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารนะครับแต่ไม่เป็นไรอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างตลาดกับแบงค์เนี่ยมันก็ช่วยได้นะครับตลาดกับแบงค์อันนี้ก็ไม่ได้ครับวูดสโตนโอเคไม่พอหรือสักอย่างมีให้เก็บไหมมีวูดอยู่นิดนึงแต่ว่าวูดเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะเนื่องมาจากว่าคือมันเพิ่มเยอะนะครับตอนนี้อันนี้รอโอเคเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารวมกลุ่มกับตรงนี้นะครับคือพอเรากั้นแนวป้องกันนี้เสร็จเนี่ยก็ไม่น่าทำอะไรละก็คือเอาให้พวกเนี่ยเป็นตัวป้องกันแทนโอเคระหว่างนี้เนี่ยคือถ้าเรามีเงินมีไม้นะครับเราก็สร้างตรงนี้รัวๆไปก่อนก็ได้เพราะว่าการสร้างตัวป้อมปืนตรงนี้เนี่ยมันใช้ปืนใช้ตัวเงินแล้วก็ใช้ไม้นะครับรวมไปถึงตัวพลังงานแล้วก็วอเกอร์นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ตอนนี้น่าจะโอเคละเราจะสร้างอะไรก่อนดีแวร์เฮาส์ก่อนดีกว่าเพราะว่าแวร์เฮาส์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะสามารถสร้างบ้านนู่นนี่อะไรยังไงได้เท่าไหร่นะครับแวร์เฮาส์ผมว่าระหว่างวางตรงนี้นะครับจริงๆผมอยากจะวางตรงนี้ด้วยอีก1อันก็เอางี้ละกันผมวางตรงนี้ดีกว่าได้หรือเปล่า
ตรงนี้ตรงนี้ขาดไปหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งแม่ไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันครับทั้งนั้นเอาสักประมาณนี้โอเคครอบคลุมอยู่นะครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งอันซึ่งอะไรไม่พอครับวูดกับสโตนไม่พออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สโตนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วยบัฟตัวอุตสาหกรรมด้วยโอเคตรงนี้นะครับมาเรามากั้นกำแพงเลยดีกว่าเพราะว่าเรามีประตูตรงนี้นะเอาประตูทางเข้าทางเดียวคือเอาให้น้อยที่สุดประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยประตูนะครับตัวเลือดเนี่ย 1,800 ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย 1,200 นะครับนั่นหมายความว่าประตูเนี่ยเลือดเยอะกว่านะครับแต่ว่าตรงนี้เพื่อการจัดสรรความสะดวกในการจัดสรรเนี่ยผมว่าเอาเป็นกำแพงไปดีกว่าปั๊บปั๊บปั๊บไม้ไม่ใช่หินหมดนะครับหินหมดเดี๋ยวเราขอซื้อแล้วกันผมจะได้จบๆไปตรงนี้เนื่องจากเงินเรามีเยอะด้วยตอนนี้ก็จะเอากำแพงให้เต็มไปเลยนะครับกำแพงตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นแนวแนวตั้งแนวนอนของแผนที่ไปเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราได้แค่2ชั้นเท่านั้นนะครับคือชั้น3เนี่ยมันจะไม่สามารถเรียกว่ารูดได้หมดคือมันจะได้แค่บางช่วงเท่านั้นก็คือไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็ได้ครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเอาออกเลยมารวมกับกลุ่มนี้เดี๋ยวมารอตรงนี้ก่อนมารอที่ก่อนแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นสักประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็ป้อมปืนได้ไหมโอเคได้อยู่ครับ2อันพอเบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนครับแล้วก็เมื่อกี้ผมจะสร้างอะไรต่อนะแวร์เฮาส์ไปแล้วนะครับแวร์เฮาส์เดี๋ยวตรงนี้อีกสัก1อันแล้วก็ธนาคารกับตลาดเดี๋ยวก็ผมลืมแม่ทิ้งไว้เลยไม้เนี่ยเรามีเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับไม้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมานี่เราเคลียร์ไปเลยดีกว่าแล้วก็ไม้เนี่ยเดี๋ยวเราได้เยอะเรามาสร้างตัวนี้จากที่ผมบอกไปครับใน EP ที่แล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันว่าแนวทางการแนวเรียกว่าป้องกันนะครับสุดขอบแมปกับที่ไม่สุดขอบแมปเนี่ยก็คือในแมปเนี่ยมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราสามารถจัดสรรรูปนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้เยอะมากน้อยไม่เท่ากันตรงนี้มาถึงไหนแล้วถึงนี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งมารับนี่ก่อนผมว่าตรงนี้น่าจะมีเยอะอยู่เนี่ยครับมีเป็นกองเป็นขบวนเลยโอเคระหว่างนี้เราปึ๊บจริงๆเราควรจะสร้างบ้านก่อนนะใช่อ่ะบ้านก่อนก็ได้บ้านไม่ใช่ดิเราต้องสร้างธนาคารก่อนใช่ไหมธนาคารขาดสโตนนะครับสโตนทั้งนั้นเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นสร้างนี่แหละไปก่อนเพราะว่าสโตนเนี่ยรอสร้างรอเก็บนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวรอนี่มาใช่ไหมปึ๊บโอเคนี่มานี่แล้วก็กรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่2นะครับโอเค31ตัวเลขกำลังสวยครับป้ายเคลียร์ปั๊บเดี๋ยวผมขอเคลียร์เปิดแบบนิดนึงจะได้รู้ว่ามันมีซอมบี้เดี๋ยวอยู่หรือเปล่าคือเนี่ยครับตรงเนี้ยเรามองไม่เห็นข้างล่างก็เหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการแบบมาเคลียร์อีกครั้งหนึ่งเอาให้มันหมดไปเลยโอเคตอนนี้ไม้หินเริ่มมานะครับก็จะขอกลับไปนะครับเป็นแบงค์เนี่ยเอาไว้สักประมาณตรงแถวๆนี้ก็น่าจะโอเคนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เด็กเก็บตังค์นะครับต้องบอกว่าเก็บหินอีกนิดนึงโก400โอเคซื้อเลยก็ได้ปึ๊บสโตน40อ้าวไม่พอ39โอเคมาแล้วก็ตรงนี้โดยประมาณครับโอเคแล้วก็รอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวอาหารนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เงินเนี่ยตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สร้างบ้านนะครับเอาให้เต็มเลยตรงนี้มาถึงไหนแล้วปึ๊บนี่นี่ลงข้างล่างโอเคแล้วก็เราจะได้เปิดแมปให้หมดนะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยววนขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นตรงยาวแล้วครับขึ้นไปด้านนี้เลยตรงนี้เรามาถึงไหนแล้วนะครับโอเคเราเคลียร์หมู่บ้านหมดแล้วนี่นะไอ้ตัวนี้มันยังไม่มาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้มันเคลียร์ไปก่อนแล้วกันโอเคแต่จริงๆผมอยากจะให้มันเคลียร์ไปตรงนู้นน่ะเราเซตได้เลยมั้ยปึ๊บโอเคเซตไปเลยดีกว่าแล้วก็ตรงนี้มาถึงนี้แล้วนะครับปั๊บไปคือต้องบอกว่าสุดแมปเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทางขึ้นนะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือมันก็จะไปสุดแบบตรงนี้จะมีทางเรียกว่าตัดครึ่งหนึ่งนิดนึงเหมือนกันครับคือหมายความว่าตัวภูมิประเทศเนี่ยมันแบ่งครึ่งแบบนะครับเป็นครึ่งบนครึ่งล่างประมาณนี้โอเคเราก็ต่อไปครับต่อไปผมจะสร้างเป็นบ้านนะครับปั๊มบ้านไปก่อนก็บ้านที่สร้างก็จะเป็นบ้านไม้นะครับเน้นแบบนี้ไปก่อนอันนี้เป็นแนวนอนดีกว่าน่าจะเข้ากว่านะครับโอเคปั๊บประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีหินเยอะเราค่อยมาสร้างอัปเกรดเป็นบ้านหินกันอีกทีนึงเพราะตอนนี้เนี่ยตัวพลังมาแล้วครับมาแล้วอุตส่าห์รอปั๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็อิสระละเดี๋ยวเราเหมือนเดิมแล้วกันไปปื๊บตรงนี้มีของให้ช้อปปิ้งอีกเยอะนะครับต่อกลุ่มนี้เราถึงไหนแล้วเราโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราตรงมาสุดนี้เลยปั๊บโอเคเราก็ตรงนี้รอสร้างบ้านนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่า EP นี้ในเฟสนี้นะครับจะเป็นเฟสของการปั๊มนะครับสร้างสิ่งต่างๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้มีการยึดพื้นที่มาประมาณนึงนะจะสังเกตเห็นว่าผมจะไม่ตะบี้ตะบันในการยึดพื้นที่เพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างนึงคือที่เราต้องรู้เนี่ยยิ่งเรามีพื้นที่เยอะการป้องกันจะยิ่งยากนะครับตอนนี้เรามีหินอยู่พอประมาณเราอัปเกรดบ้านแล้วเราจะเห็นว่าอาหารเราไม่พอแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นการสร้างนะครับแซมไปแล้วกันก็จะได้เป็นประมาณตรงนี้แล้วก็ตรงว่าตรงนี้ได้ขึ้นมานิดนึงโอเคไม่เป็นไรประมาณนี้ตรงนี้น่าจะไม่พอนะครับโอเคก็สังเกตพื้นนะครับก็แซมที่มันเป็นแบบพื้นสีเขียวๆไปพื้นหญ้านะครับระหว่างนี้เราแวร์เฮาส์ไม่พอโอ้เนี่ยครับคือปัญหานะครับเวิร์กเกอร์ไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทิ้งเพื่อนโอเคกรุณาอย่าทิ้งเพื่อนแล้วทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่เข้ากลุ่มปั๊บมาโอเคผมกดนี้ไปเองนะครับอันนี้เดินทางมาโอเคนี่ให้สุดแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นมาไว้ประมาณตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บด้านในอีกทีนึงทำไมมันไม่มาฝั่งนี้วะป้าโอเคเงินกับไม้นะครับกำลังจะเต็มไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสร้างนี่ซึ่งตอนนี้น่าจะโอเคละไม้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ไม้เราอะเยอะเกินนะครับไม้เยอะเกินเราจะเอาไปทำอะไรครับเราก็จะเอาไม้นะครับ1ไปสร้างบ้าน2นะครับเอาไปสร้างเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะว่าจะได้ให้ใช้ไม้หมดไปเยอะๆนะครับโอเคตรงนี้เป็นบ้านได้อีก1หลังนะครับแล้วก็ตรงนี้สุดเลยดีไหมยังไม่ดีผมขอเว้นที่ไว้ก่อนเผื่อเราต้องสร้างเป็นแวร์เฮาส์นะครับอีก1ที่โอเคใช่พูดถึงแวร์เฮาส์แล้วขาดเวิร์กเกอร์งั้นมาตรงนี้สร้างต่อละกันตรงนี้ไม่ได้ครับตรงนี้โอเคมาปึ๊บแล้วก็ตรงนี้โอเคตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ครับเสียดายโอเคผมสร้างแบบเรียกว่ารัวๆมั่วๆแล้วกันครับโอเคตรงนี้ไม่ได้ได้แค่หลังเดียวอ่ะไม่เป็นไรรอแล้วก็ตรงนี้เรามาปึ๊บโอเคค่อยๆขึ้นไปครับค่อยๆขึ้นไปผมว่าสั่งแบบน้อยๆดีกว่าเส้นทางน้อยๆดีกว่าสั่งเยอะแล้วเดี๋ยวมันงงนะครับระหว่างนี้นะครับผมไม่ได้ปั๊มยูนิตเลยก็ต่อไปเนี่ยตัวนี้คือสิ่งที่เราจะทำการสร้างต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ปลดล็อกในการอัปเกรดนะครับตัวพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่สร้างเป็น Engineering Center เนี่ยเราจะไม่สามารถทำการวิจัยพวกยูนิตพวกนี้ได้คือถือว่าจำเป็นมากๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้ละกันตรงกลางละกันโอเคก็เอาไว้สักประมาณตรงหรือว่าจะไว้ตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้ใกล้ทางออกด้วยนะครับประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวพอสร้างปุ๊บเราก็จะไปทำการเก็บเงินเพื่อปลดล็อกนะครับระหว่างนี้ผมอยากจะได้แวร์เฮาส์มากๆขาด40ตรงนี้เนี่ยหินบวก21นะครับข้าว61โอเคตรงนี้ถึงไหนว่าได้อยู่ใช่ไหมโอ้เยอะ
ตรงนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาแม่ดีกว่าเดี๋ยวมาเคลียร์นี่เลยเนี่ยแบบเคลียร์ไปเลยครับช่างมันตรงนี้ทันไหมเมื่อกี้มันแจ้งเตือนว่าเหมือนจะไม่ทันนะครับทันอยู่ทันอยู่เพราะว่าช่วงที่มันไม่ทันเนี่ยเพราะว่ามีพวกฮาร์ปี้มาเยอะนะครับมันจะยิงฮาร์ปี้ก่อนโอเคเคลียร์เราก็เงินจะเต็มอีกแล้วอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปผมว่าไม้มันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวผมสร้างไอ้นี้รอไว้เลยดีกว่าก็จะเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็แวร์เฮาส์เอาแวร์เฮาส์สโตนดันเอาไปสร้างนะ40นะครับเดี๋ยวเราซื้อเอาก็ได้ปึ๊บ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 โอเคเราก็เอาเป็นตรงนี้มีแล้วนะครับ1อันตรงนี้สร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมาสร้างตรงนี้โอเคอีก1อันปั๊บจะได้ครอบคลุมตรงนี้ไปด้วยนะครับโอเค1อันไปก่อนครับเราก็ปัญหาของเราตอนนี้คือหินไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์แล้วก็ทำเหมืองหินตรงนี้ที่ยังว่างอยู่เลยจะได้ไม่เสียเวลาในการเก็บหินหาหินนะครับไปโอเคระหว่างนี้เราต้องถือว่าเราเคลียร์ซอมบี้เนี่ยเกือบจะครึ่งแมปแล้วนะครับก็คือยังมีดำๆเนี่ยก็คือมีซอมบี้แน่นอนเรียบร้อยครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถเก็บเงินได้อยู่ที่ 6,800 นะครับแม็กซ์สุดแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของเราคือการเก็บหินนะครับ4เหรอ6 7โอเคผมเอา7ไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าขอไล่จากท่านบ้างครับ4ตรงนี้ได้5ปึ๊บแล้วก็มาอีก30เดี๋ยวผมซื้อเพื่อลองแล้วกันครับไม้30ตรงนี้ได้อีกโอเคได้อีก4นะครับได้อยู่3อันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ได้อีกสัก1อันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวค่อยมารอนะครับมาแล้วก็แนะนำว่าในด่านนี้นะครับตรงไหนที่เราสามารถสร้างเหมืองได้หรือว่าสร้างแวร์เฮาส์ได้แนะนำให้สร้างแวร์เฮาส์นะครับแวร์เฮาส์จะเป็นอีก1ตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดหรือว่าเราจะเล่นวางแผนได้ง่ายนู่นนั่นนี่อะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชอบตรงนี้แหละที่มันแยกกลุ่มกันนี่แหละมันจะตายเอาครับโอเคมาปะ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 ใช้นี่ก็ได้มาเดินเดี๋ยวเราเดินมาขอบแล้วเราเก็บขอบก่อนดีกว่าปึ๊บมาอันนี้โดนติดต้นไม้ครับโอเคเงินจะเต็มอีกแล้วโอเคตอนนี้ 6,600 ครับเราสามารถปลดล็อกได้ก็เอาเป็นปลดล็อกไททันนะครับจริงๆอ่ะยูนิตในด่านนี้เนี่ยที่ผมจะไม่ใช้แน่ๆก็คือเป็นสไนเปอร์ที่ไม่ใช้แน่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นมิวแทนนะครับที่น่าจะไม่ใช้สิ่งที่จะใช้เนี่ยก็คือจะมีเป็นไททันเนี่ยแน่ๆแล้วก็คือจะเป็นตัวหลักเลยสำหรับในด่านนี้นะครับเนี่ยคือเวลามันตะโกนผมจะตกใจนึกว่ามันตายทุกทีเลยโอเคแล้วก็ข้างล่างเหมือนมันจะเริ่มเก็บหมดละโอเคผมมาตรงนี้ปึ๊บมีด้านล่างเหลืออยู่นิดหน่อยป๊าบแล้วก็เดินขึ้นสุดแมปตรงนี้โอเคเคลียร์ไประหว่างนี้มาคิดทำอะไรวะแวร์เฮาส์ใช่ไหมเอาแวร์เฮาส์ก่อนละกันไม่ตรงนี้เราต้องสร้างเหมือนก่อนนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะสามารถแวร์เฮาส์ได้ตรงไหนได้บ้าง นะครับ72โอเคไม่ได้ครับก็จะเป็น45ดีกว่าผมจะเน้นหินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเน้นตัวแร่ต่อไป5 6 7 5อันนี้5นะครับโอเคตรงนี้ได้4ได้3ได้7ได้5งั้นก็เอาเป็นตรงนี้แล้วก็แวร์เฮาส์ได้ไหมไม่ได้ครับขาดวูด40ไม่เป็นไรวูดเดี๋ยวก่อนนะมีตรงนี้อยู่เราเก็บให้หมดเลยครับเราสามารถดูของได้นะครับว่าตรงไหนที่เรายังไม่เก็บเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเหลืองๆตามนี้หรือทำไมตรงนี้เหลือ1ตัวช่างมันเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บอีกทีนึงแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาโอเคเกือบจะสุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเว็บต่อไปวันที่42นะครับซึ่งสังเกตดูว่าเว็บนี้เนี่ยยังเป็นเว็บของพวกรันเนอร์อยู่นะครับก็คือเรามีแค่ตัว Shocking Tower เนี่ยให้มันพร้อมแต่ถ้าสมมติว่าเกิดในรอบนี้มันมาฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าเราจะใช้กองกำลังตรงนี้ป้องกันได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นตรงนี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปละกันปั๊บ
แล้วก็จะเห็นว่ากำแพงตรงนี้ยังไม่ได้เป็น3ชั้นนะครับเดี๋ยวเราอ่ะมา3ชั้นเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านน่าจะยังไม่รีบยังไม่รีบโอเคเอ้าผมว่าจะสร้างแวร์เฮาส์แม่อ่ะช่างมันสโตน40เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเอาก็ได้โอเคเงินเนี่ยตอนนี้เราบวกเยอะอยู่นะครับปั๊บสุดยังไม่สุดเอาให้สุดให้สุดเพราะว่าตรงสุดยิ่งมุมเนี่ยคือพวกฝั่งนี้น่าจะเป็นฮาปี้นะครับเท่าที่ดูจากแบบที่ผมเปิดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นมุมนี้ฮาปี้นะครับแล้วก็มุมนี้ฮาปี้ส่วน2มุมนี้ทะแยงกันเนี่ยก็จะเป็นพวกวีนอมซึ่งจะแบ่งแยกประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้เคลียร์ไปตรงนี้เนี่ยเคลียร์ระวังนิดนึงนะครับยังเหลือใจแอนอีก1ตัวซึ่งเดี๋ยวมันจะบ้าดีเดือดวิ่งมาชนเราได้ตอนนี้เราไปดูครับเรียบร้อยครับตรงนี้ดีไหมโอเคได้อยู่ครอบคลุมเลยทุกอันแถมมีตัดไม้ด้วย2อันโอเคแล้วก็มีจะมีปั๊มเงินตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เงินเรายังโอเคอยู่งั้นผมยังไม่ทำการสร้างเหมืองตรงนี้ละกันก็เมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่าไททันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถทำการเรียกว่าปั๊มไททันได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องทำการสร้างตัวที่ปั๊มน้ำมันก่อนก็ถามว่าจำเป็นเลยไหมผมมองว่ามันยังไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าผมขอสร้างสักอันหนึ่งก่อนละกันเพราะว่ามันจะได้บวกน้ำมันเพิ่มไปครับน้ำมันเราสามารถเอาไปขายได้นะครับถ้ามันเต็มระหว่างนี้หินยังไม่พอครับเดี๋ยวรอปั๊มหินตรงนี้นะครับเราก็ที่เหลือน่าจะโอเคละเหลือแค่ฝั่งนี้แหละที่ผมเป็นห่วงคือถ้ามันบุกมาฝั่งนี้มันจะมีแค่พวกนี้นะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันบุกมาฝั่งนี้จริงไหมถ้ามันบุกมาจริงๆเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะครับพวกปั๊มปืนพวกนี้ระหว่างนี้นะครับมาปั๊มบ้านดีกว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะได้อีกหน่อยนึงนะครับสำหรับบ้านโอเคปั๊บปั๊บปั๊บสุดยังน่าจะพอได้อยู่โอเคประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปอันนี้คือกรุ๊ป1นะครับปึ๊บกรุ๊ป1 30กรุ๊ป2 31ตัวได้อยู่ครับได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวมือผมลั่นโอเคแล้วก็กำลังจะดูอยู่ว่าไอ้ตัวนี้มันขึ้นไปเกือบจะถึงแล้วก็ต้องคอยดูมันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเราก็ต้องกลับฐานของเราไปทำการตั้งรับนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าศัตรูจะบุกมาทางไหนยังมีจุดที่เราสามารถช้อปปิ้งอยู่ได้อีกตรงนี้แล้วก็หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ทำการล้างเผ่าพันธุ์เดี๋ยวเราค่อยรอป้องกันเว็บนี้แล้วเราค่อยไปทำการล้างเผ่าพันธุ์นะครับใน EP หน้าฟืบเราก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เราทำการเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดกันใน EP หน้าโอเคระหว่างนี้นะครับเรามีนู่นนั่นนี่เต็มเรียบร้อยแล้วปุ๊บผมว่าเดี๋ยวมาอัพนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าช้าเร็วเนี่ยยังไงเราก็ต้องอัพนะครับอย่างต่อไปนะครับคือเราจะต้องดูจำนวนประชากรเพิ่มเรียกว่าด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้สังเกตว่าผมจะอัพแบบไม่ได้อัพหมดนะครับเดี๋ยวขออัพแบบอันเว้นอันไปก่อนแล้วก็ตรงนี้โอเคเงินไม่พอแล้วเดี๋ยวผมต้องหาที่สร้างบ้านที่อื่นประมาณนี้ดีกว่า1 2ได้มั้ยไม่น่าจะตรงนี้ก็ได้ปึ๊บอันนี้เก็บของเดี๋ยวผมมาเก็บน้ำมันอ่ะโอเคน้ำมันตรงนี้แล้วก็มาแล้วครับเงินมาแล้วเราปั๊มตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เรียบร้อยนะครับมีตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ยังไม่ได้ปั๊มเลยโอเคเดี๋ยวเก็บเงินอีกก้อนนึงเบอร์1นะครับเรียบร้อยแล้วสุดนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้อันนี้ไปเลยแล้วกันวิ่งไปเลยครับแวร์เฮาส์สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคจะเป็นแวร์เฮาส์ตรงนี้นะครับเราก็จะเก็บตังค์เก็บของได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ประชากรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ผมจะอัพปืนโอเคตรงนี้นะครับขาดเป็นเงินโอเคได้แล้วตรงนี้มีอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้มีเรียบร้อยแล้วโอเคมาประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วโอเคเกือบลืมเมื่อมาถึงแล้วนะครับกลับมาก่อนครับเดี๋ยวมันจะนี้เกินไปโอเคมีตามา1ตัว
ตรงนี้มีเหล็กอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปเก็บเหล็กก่อนตรงนี้เงินเก็บไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการแม่ไอใจแอนเนี่ยมันอยู่ใกล้หมู่บ้านเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรรู้สึกว่ามันจะมีแนวป้องกันอยู่แถวๆนี้นะครับแนวป่าอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้อะไรจะหมดครับตัวอาหารกำลังจะหมดเดี๋ยวเราต้องมีการหาที่สร้างอาหารเพิ่มนะครับผมจะสร้างล่วงหน้าไปเลยสร้างไปก่อนเอาเท่าที่ได้นะครับ56โอเคแล้วก็48พอได้อยู่โอเคตรงนี้50 54 52โอเคพอได้อยู่ครับตรงนี้44ได้อยู่โอเคมาตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราถอยแล้วก็ตรงนี้มีเรียกว่าพลังงานให้เราเก็บด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่วิ่งไล่จากข้างบนโอเคกลับมานี่กลับมานี่แล้วก็ตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่ถึง1วันนะครับเว็บต่อไปกำลังจะมาก็ไม่เป็นไรเราอันนี้ไปก่อนหินโอ้อย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะหินอย่างเยอะเรามาอัพบ้านป๊า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 อาหารหมดนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ผมคาดก็คือรอสร้างอาหารรอสร้างฟาร์มตรงนี้โอเคเคลียร์แล้วก็ขึ้นมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาหารมานะครับอาหารยังไม่เสร็จเลยระหว่างนี้มาอัพบ้านไปก่อนเพราะว่าหินเราเยอะอยู่นะครับก็คือหินตอนนี้เนี่ยเราใช้อัพบ้านเพราะเนื่องมาจากว่าแนวป้องกันเราโอเคอันนี้ผมเห็นเพิ่งเห็นแนวป้องกันตรงนี้ยังไม่เป็น3ชั้นเราสามชั้นไปก่อนครับป๊า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 โอเคได้ประมาณนี้ตรงนี้2ชั้นโอเคตรงนี้2ชั้นแถมมีแค่นี้ด้วยมาทางเวสนะครับมาไปตามคาดเดาเลยนะครับมาทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าจะป้องกันยังไงผมว่าไอ้ปืนเนี่ยเอาไม่อยู่แน่แต่ว่าเราอัปเกรดนี้รอไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้พลังงานนะครับไม่พอแล้วนะครับขอ1ตัวนะครับเก็บพลังงานนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคเข้ามานี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาครับโดยการมาสร้างนี้เลยคือขี้เกียจจะสร้างตัวเรียกว่าอะไรอะช็อคกิ้งทาวเวอร์นะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนปึ๊บปึ๊บน่าจะพอป้องกันได้อยู่แล้วขาดเป็นเงินใช่ไหมโอเคขาดเงินนะครับ10ชั่วโมงแล้วก็ตรงนี้มาถึงแล้วนะครับเราเอาซักประมาณตรงนี้โอเคไปก่อนเราก็เงินอยากได้เงินอยากได้เงินเราเอาเราสังเกตนะครับว่าเงินเรามันจะเริ่มไม่พอนะก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการขุดเหมืองทำทองนะครับหาเงินอีกทีนึงโอเคตรงนี้มาปั๊บเดี๋ยวเราอีก7ชั่วโมงทันไหมทันไหมไอ้นั่นเราอยู่ไหนแล้วครับโอเคอยู่นี่เก็บเงินเก็บเงินโอเคแล้วก็ตรงนี้มานี่นี่มานี่โอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงมีซอมบี้ไหมวะเก็บเงินเก็บเหล็กนะครับต้องการ2อย่างนี้ในการสร้างป้อมปืนเก็บเหล็กเก็บเงินโอเคระหว่างนี้น่าจะเต็มแล้วมั้งโอเคปั๊บโอเค1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมาทางนี้จริงๆด้วยตามค่านะครับตอนนี้หินโอเคเงินแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูแล้วกันปั๊บโอเคแล้วก็ตัวนี้ย้ายมาเก็บไว้ตรงนี้มาดูครับการป้องกันตึบนะครับจะเห็นว่าปืนกลเนี่ยค่อนข้างจะรัวนะครับเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เลยปั๊บที่เหลือก็กระแพง3ชั้นครับปั๊บเนี่ยคือจะเห็นว่าตัวเกตบาริสต้าเนี่ยมันยิงได้หลายตัวก็จริงแต่ว่ามันคือการยิงเนี่ยไฟเรทค่อนข้างจะช้านะครับโอเคหมดแค่นี้แล้วแหละปั๊บเดี๋ยวมีซ่องกระแพงเล็กน้อยนะครับเริ่มดูเดี๋ยวเราอัพนี้ก่อนโอเคแล้วก็พลังงานไม่พอพลังงานเดี๋ยวรอบนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะสร้างเป็นตัวนี้ไปก่อนพ
เพราะว่าไม้เรายังมีเยอะอยู่ปั๊บปั๊บโอเคทั้งสองอันโอเคเรียบร้อยครับสำหรับเว็บนี้ไม่มีปัญหานะครับเว็บต่อไปวันที่61ครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้าละกันมีแหว่งไป1มีแหว่งไป2ก็ถือว่าสบายสบายครับโอเคแล้วก็ซ่อมหลังจากนั้นปั๊บปั๊บแล้วก็นะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของพลังงานครับคาดเดานะครับว่าเดี๋ยวใน EP หน้าเนี่ยผมว่าจะกวาดล้างทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวใน EP หน้าคาดว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีกสัก2 EP EP หน้าเดี๋ยวจะเป็นการป้องกันการเรียกว่าขยายพื้นที่นะครับในเฟสสุดท้ายแล้วเราก็เดี๋ยว EP สุดท้ายเนี่ย EP ที่4เนี่ยผมกะว่าจะรวบรัดทีเดียวเลยในการตั้งรับนะครับเว็บต่างๆรวมไปถึงความยากนะครับในการตั้งรับเว็บด้วยโอเคก็เดี๋ยวยังไงมาติดตามต่อกันใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับใน EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ